สุดอะไรคุณพ่อไฮโซโพกจากไปอย่างสงบเพื่อนเพื่อนพากันให้กำลังใจก่อนอื่นเลยทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับทางด้านครอบครัวของไฮโซพกประธานวงพรประภากับการสูญเสียคนสำคัญคุณพ่อพรพินิจพรประภาเจ้าของโรงแรมชื่อดังในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาไฮโซพกซึ่งเป็นลูกชายคนโตได้โพสต์ภาพครอบครัวคู่กับคุณพ่อใน Instagram Story และระบุข้อความว่ารักตลอดไปจนกว่าจะพบกันอีกครั้งรักเสมอด้วยคุณพ่อของไฮโซพกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัวโดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าทองศาลา23และจะมีพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่20ตุลาคมเวลา16นาฬิกาและสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาในวันเสาร์ที่21ถึงวันอังคารที่26ตุลาคมจะมีการสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกา30นาทีแล้ววันเสาร์ที่28ตุลาคม2566จะเคลื่อนศพไปทำพิธีฝังที่ศาลารวมทุกพรจังหวัดชลบุรีในเวลา 11:30 นาทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ